ปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานสงกรานต์ S2O นะฮะมันเริ่มต้นจากความฝันเมื่อ3ปีที่แล้วที่ผมกับเพื่อนคนหนึ่งเราได้เจอกันแล้วโอ้ยมันอยากให้มีความต่างเกิดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ผ่านมาแล้วนะ2ปีงานก็เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะฮะจัดไปทั้งหมด4วันด้วยกันปีนี้กลับมาใหม่อีกครั้งนึงเช้านี้เราจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับ S2O ที่ก่อตั้งมากับเราและนะครับ Production Director ซึ่งเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมากทำให้งานของเราอลังการงานสร้างด้วย Production ขอต้อนรับบาสและเจในเช้านี้ครับสวัสดีฮะสวัสดีนะวันนี้ต้องบอกก่อนนี่คนด้านซ้ายนี่น้องบาสนะครับเราเจอกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วพี่จำได้แล้วเราก็คุยกันว่าเนี่ยคุณก็ออแกไนซ์งานนะฮะอีเวนต์เยอะมากเราเองก็มีฝันว่าเราอยากให้สงกรานต์มันมีความต่างเราก็เลยคุยกันจำได้ไหมเราคุยกันว่าอะไรวันนั้นจำได้ครับว่าครั้งแรกที่คุยพิวดี้คือบ้ามากชอบความบ้าของพิวดี้คือเราเจอผู้ใหญ่ก็หลายท่านนะครับก็มีวิชั่นที่ก็แตกต่างกันแต่สิ่งที่เราเจอกับพิวดี้ครั้งแรกที่บ้าเจอเลยคือ passion ที่อยากจะทำเพราะความบ้าความมันซึ่งพอบ้าเจอบ้าก็เลยประทับใจแล้วก็เฮ้ยอยากจะลงเรือลำเดียวกับพี่อะไรอย่างเงี้ยฮะผมบอกกับหลายๆคนว่าสงกรานต์เนี่ยเราอยากเห็นความต่างเพราะว่าเพื่อนๆของเราส่วนใหญ่ก็คือสงกรานต์ไปต่างประเทศเพราะทำไมไม่อยู่เมืองไทยมันไม่มีงานในไทยใหม่แล้วถูกปะเชื่อมาหมดแล้วแล้วพี่ก็บอกทุกคนบอกว่าเรามาสร้างความต่างดีกว่าสร้างงานเทศกาลระดับโลกในไทยโดยคนไทยแล้วไม่มีใครเห็นเหมือนผมเป็นไม่ได้แต่พอเจอบาสเนี่ยแห่งแซ่บปาร์ตี้บ้าว่ะพี่พี่มันเป็นไปได้พี่เขาจะคิดว่าคนไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหมดเฮ้ยมันคิดเราคิดต่างคือทุกคนบอกว่ามันเป็นไม่ได้แต่ผมกับบาสเห็นว่าเป็นไปได้แล้วพอเรารวมตัวกันปุ๊บแล้วผมก็ได้เจอน้องเจครับซึ่งอย่าเรียกว่าน้องดีกว่าเพราะว่าความคิดเนี่ยแก่มากพี่เจแล้วกันพี่เจนี่เป็นคนที่แบบเวลาจะออกแบบเวทีหลายคนเห็นฉากเดี๋ยวเราจะฉายภาพให้ดูเมื่อปีที่แล้วนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะที่เราดูอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมในกล่องด้านบนเนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศของงานสงกรานต์เอสทัวร์ของเราเมื่อปีที่แล้วโอ้โหเขาบอกเลยว่าทุกคนอ้าปากค้างกับเวทีกับฉากนะครับกับเอฟเฟกต์คุณต้องบ้ามากเลยปีที่แล้วครับเพราะว่าบ้ามากเลยคิดว่าคนยืนคุณรู้ไหมว่าคนยืนแค่มองโปรดักชันอะบาร์เขาก็มีความสุขมากผมเองยังรู้สึกบ้าเลยครับว่าปีที่แล้วทำไม่ได้ยังไงครับด้วยความสูงด้วยความกว้างเวทีที่เจด้วยจริงจริงเจก็เป็นงานยากแต่ถ้าย้อนไปปีที่แล้วก็ยังใหม่สำหรับเจเหมือนกันครับก็ถือว่ามันก็ทำกันบ้านเจก็ทำกันบ้านมาเยอะพอสมควรในการที่ออกแบบมารวมถึงถ้ามีวิศวกรแบบทำแบบเซ็นแบบทุกอย่างเราต้องปลอดภัยที่สุดครับทีนี้มาถึงปีนี้บ้างคุณผู้ชมเราจัดที่เดิมนะครับที่ Oasis ซึ่งเป็นพื้นที่เป็นลานใหญ่มากเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างกับเขาเรียกว่าเป็นอาคารใหม่ที่ว่าโชว์ดีซีซึ่งโชว์ดีซีต้องจับตามามากจะเป็นดิพาร์ตเมนต์สตร์เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากใจกลางเมืองข้างๆจะมีลานชื่อ Oasis ซึ่งจะมีการเปิดตัววันนี้อย่างเป็นทางการและทีมแมสโตร์จะเข้าไปครองพื้นที่ ประมาณปลายเดือนนี้ประมาณปลายเดือนนี้นะงานจะจัด3วัน13 14 15เมษายนบอกเลยฮะว่าพื้นที่ปีนี้เราลดลงดังนั้นจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมงานจากปีแล้วได้15,000-16,000ปีนี้ได้แค่หมื่นต้นต้นคนก็ถามไงบายว่าเฮ้ยต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อมันเล็กลงเนี่ยแปลว่ามันสนุกน้อยลงหรือเปล่าหรือโปรดักชั่นมันต่ำไหมจริงต้องบอกว่าปีที่แล้วเราใช้พื้นที่เยอะเกินความจำเป็นใช่คือด้วยพื้นที่ของเอเซียตรงนี้มันใหญ่มากครับปีที่แล้วเรายังงงเลยยังคุยกันอยู่เลยเฮ้ยเราใช้ไปหมดได้ไงจริงๆมันมีบราแอเรียเยอะคือพื้นที่ที่มันไม่จำเป็นนะครับเยอะโดยปีนี้เราเป็นพื้นที่ใช้สอยที่มันจำเป็นเท่านั้นก็เลยจริงๆมันก็พอดีครับผมใช้คำว่ามันพอดีไม่หลงเหลงไม่แออัดจนเกินไปพื้นที่ที่มันเสียไปทางโอเอซิสเองเขาก็มีฟู้ดโซนมีอะไรคือมารองรับกับคนที่มาร่วมงานก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็โดยพื้นที่ที่เป็นพอมันพอดีครับมันทำงานง่ายขึ้นในส่วนหนึ่งรวมถึงพื้นทุกอย่างที่เราปรับให้มันปีนี้ทำงานกันง่ายขึ้นแล้วก็คนที่มาเที่ยวได้ปีที่แล้วพื้นที่เราอะมันเป็นแบบจัตุรัสแต่ปีนี้เราใช้เป็นแบบแนวยาวๆกว้างๆคือทุกคนเข้าไปจะเห็นแบบเวทีเป็นไวสกรีนครับแบบเวทีเรายาวประมาณ77เมตรครับปีนี้ครับสูงประมาณ20เมตรครับคือทุกคนที่เข้าไปอ่ะคือจะต้องแบบโอ้โหแบบเหมือนแบบเมืองครับเมืองแบบกว้างๆคือเห็นเราเห็นแผนผังแล้วนะแล้วเราก็บอกกับเจบอกว่าโอ้โหมันท้าทายมากการที่ให้ทุกคนในพื้นที่เนี่ยเขามีความสุขกับโปรดักชั่นของเราท้าทายมากเวทีจอเอฟเฟกต์ต่างกับปีที่แล้วขนาดไหนต่างกับปีที่แล้วไหมตัวเวทีครับความกว้างกว้างกว่าปีที่แล้วด้วยครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสตอนนี้พื้นที่เราเป็นแนวยาวเราก็เลยอยากให้เป็นไวสกรีนที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นม็อกอัพของเขาเรียกว่าอะไรเป็น
คอมพิวเตอร์เจเนเรตอิมเมจของงานปีนี้ใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้หรือมากกว่านี้จริงๆมันจะมากกว่านี้ของจริงจะสวยกว่านี้เพราะว่าของจริงเราจะอันนี้เป็นดราฟต์แรกคุณผู้ชมที่เราได้ทำกันแล้วก็เราก็แก้กันมาเรื่อยๆนะครับดราฟต์เดียวเลยพรูประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมมันจะเป็นไพโลครับเป็นไพโลตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไพโลเอฟเฟกต์ปีนี้จะจัดเต็มมากขึ้นแต่ผมชอบเอฟเฟกต์ตอนที่มันเป็นน้ำอยู่ในจอครับสวยมากจริงนะครับคือปีนี้เราเวิร์กเรื่องเอฟเฟกต์วิชวลไลติ้งซีนมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากปีแล้วเราใหม่ครับเราก็เอาบทเรียนจากปีที่แล้วในการทำงานร่วมกับทีมของศิลปินดีเจต่างประเทศมาเวิร์กกับทีมในไทยของเราเองด้วยเราทำซีนไลติ้งเพิ่มขึ้นซีนวิชวลเพิ่มขึ้นโอเพนแอคซีนพวกนี้ครับที่เราทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นครับเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคนบ่นเรื่องน้ำท่วมพื้นแฉะพื้นอันนี้เราบางคนแบบโอ้โหทำไมพื้นมันทำให้น้ำท่วมได้ต้องบอกปีแล้วเราเริ่มต้นเป็นครั้งแรกแล้วต้องบอกตรงๆว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะท่วมอันนี้มาจากว่าพื้นยังไม่เราถางป่านะครับปีแล้วพวกเราถางป่าเลยนะที่คุณเห็นนี่เราถางนะแต่พื้นที่เนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นดินมันเป็นดินครับมันก็เลยเกิดเหนียวใช่ครับก็หิ่งทุบมาบดทีหนึ่งใช่ครับพอเป็นดินคลุกปุ๊บเราไม่คิดว่าการที่เทน้ำเยอะขนาดนั้นมันจะทำให้น้ำมันหนองในบางจุดแต่ปีนี้ยังไงครับเจปีนี้เราลาดยางเลยครับลาดยางมาต่อยรับรองว่าเต้นกันแบบขาแตกครับถ้าเกิดว่าใครเจอน้ำท่วมเกินอะไรดีอะเกินตะตุ่มตะตุ่มครับขึ้นเงินได้ไหมเจเจจ่ายเลยครับเจจ่ายเลยครับหาเงินได้ไหมครับได้หาเงินไม่เรามั่นใจเรามั่นใจว่าปีนี้ในแง่ของพื้นที่มันต่างโปรดักชันปรับนะฮะเรื่องของพื้นที่แล้วก็ปรับเรื่องของระบบแล้วก็ปรับต้องขอบคุณทุกคนที่ไปปีที่แล้วจริงถือว่าเป็นทำให้ลูกค้าเราใช่ใช่แล้วเราเผชิญกับปัญหาแล้วเราตั้งใจแก้ทุกปัญหาเพราะว่าเราหวังไว้ว่ากี่ปีนะงานของเราจะกลายเป็น world class บ้านไม่เกินคนไม่เกิน 3-4 ปีครับ3ปีแล้วครับ3ปี4ปีอาจจะตายแล้วผมก็ชอบ3นะนะถึง4แถมไม่หน่อยไหมชอบ3เขาทำงานบ่อยเลยแต่ยังไงปีนี้พวกเราจัดเต็มแน่นอนคุณผู้ชม13 14 15เมษายนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันอยากไปอ่ะไม่อยากไปงาน S2O อ่ะแต่ว่ามันจะต้องซื้อบัตรยังไงติดต่อที่บูธไหนไปห้างไหนง่ายมากคุณแค่ไปที่เว็บไซต์นะครับ s2ofestival.com บัตรเดียวจบเลยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังซิการซื้อออนไลน์มันง่ายยังไงง่ายมากครับคือตอนนี้ระบบของในเว็บไซต์ s2ofestival.com ครับก็สามารถใช้ได้ทั้งบัตรเดบิตก็ใช้ได้นะครับเพียงแค่เปิดใช้ออนไลน์คือง่ายมากไม่ต้องเดินไปซื้อตามที่ต่างๆให้เสียค่าน้ำมันนะครับก็คือซื้อทางออนไลน์ได้เลยแล้วก็มารับบัตรหน้างานก็ได้หรือว่าจะส่งไปถึงบ้านก็ได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่อยากซื้อคุณลูกแต่คุณลูกต้องอายุ20อัพนะฮะครับยืมบัตรเครดิตพ่อแม่มาก็ได้ครับหรือถ้าขบวนท่านมาก็อยากให้ท่านรู้นะครับแต่เมสเสจเด้งคุณช่างสนับสนุนเยาวชนยุคใหม่ได้ดีจริงๆผมแนะนำว่ามันเคยทำครับทำบ่อยแล้วทำบ่อยบัตรตัวเองผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณที่20อัพมีความสุขนะใช่ครับคุณต้องเซอร์ไพรส์โดยการให้บัตร S2O มีมูลค่ามากนะครับช่วงนี้บัตรเริ่มโซเอาเวลาเราเห็นเขาบอกว่าถ้าครั้งในชีวิตก่อนตายเนี่ยต้องไป S2O เนี่ยมันรู้สึกแฮปปี้ว่าสิ่งที่ผมกับบาร์และเจเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเราเห็นแล้วแหละว่าสงกรานต์ทุกปีอ่ะเราจะมีพื้นที่ให้คนไทยได้เที่ยวกันและมีความสุขกับดีเจระดับโลกแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณ2คนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงเป็น2คนที่เราทำงานจริงๆตลอดปีเนี่ยเรามีหลายโปรเจกต์เรามีรายการเช้าเรามีรายการกลางคืนแล้วมีนู่นมีนี่มาคุณก็รู้เราก็ยุ่งแต่ทุกครั้งที่ได้ประชุมด้วยกันแล้วทุกครั้งที่เวลา2คนที่บอกว่ามันเป็นไปได้พี่มันได้นอนกระดาษตกบ่อยมากมันเป็นไปได้เรารู้สึกแฮปปี้มากนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้คุณต้องไปเห็นกับเรานะครับ s2ofestival.comเข้าไปจับจองบัตรได้แล้วนะครับขอบคุณนะเจขอบคุณครับบ้างมากครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับดูกันจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ